ไปลำบากนะครับทางน้ำใสมากขับผ่านแม่น้ำครับไปทางนี้ต้องเกียร์หนึ่งครับเราต้องเดินเท้าข้ามไปนะว้าวดูบรรยากาศที่เบียดูนะครับพบกับช่องเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับแบ็คแพ็คเกอร์กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็พากันมา3หน่อทหารเสือขี่มอเตอร์ไซค์กันนะวันนี้นะเพื่อที่จะไปบุกตะลุยกันอีกแล้วกับน้องมดคนงานของเราค่ะเราจะไปกันที่ไหนจ้าวันนี้ไปที่นาห้วยปงการนาห้วยปงการนั่นก็คือหมู่บ้านของน้องมดนะแต่เราไปอีกเส้นทางนึงจะไปอีกเส้นทางอ๋อไปอีกเส้นทางนึงเป็นจะผ่านอะไรบ้างเจอเยอะไหมครับประจนภัยเราคร่าวๆหน่อยนิดนึงเหรอต้องผ่านลำห้วยนะคะผ่านลำห้วยนั่นคือเหตุผลที่เราต้องใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถเครื่องเข้าไปยังไปไม่ได้ไม่ได้เนาะอ๋อเราก็ใช้คู่ใจตัวนี้สองคันนี้นี่สองคันนี้แล้วมันก็ขี่คันเขียว TNR เหรอเท่มากเลยส่วนเราขี่คันนี้นะเว็บตามอายุครับนี่ค่ะเรามากินข้าวร้านประยงอาหารเติมพลังอาหารเช้าของนักโบมาแล้วก๋วยจั๊บน่ากินมากกินเติมพลังเพราะว่าเราจะใช้รายงานเยอะนะครับกินสามถ้วยแล้วเจ้าหัวคนนี้เองก็ต้องเติมพลังนะเพราะว่าขาไม่ค่อยจะมีแรงแม่เฒ่าของเราก็อายุอนามก็ไปไกลแล้วครับนั่งจุดแอลค่ะมดแข็งแรงมากขับรถเมื่อกี้เร็วมากครับเปิดไฟเลี้ยวได้นะคะครับอันนี้คือก๋วยจั๊บเหรอครับก๋วยจั๊บน้ำข้นน่ากินเนาะก๋วยจั๊บน้ำข้นอันนี้ข้าวซอยค่ะแล้วก็ที่เด็ดของมดก็เหมือนเดิมครับคือใส่พริกนั่นเองน้องมดจะใส่พริกโหดอ๋อใส่พริกขั่วด้วยเหรอควรจะใส่ผักชีโอ้โหอันนี้ไม่ได้ใส่โชว์นะนี่คือกินกันจริงๆเลยนะมดก็โตมกับพริกนะเราก็ยอมครับยอมแพ้ในความเผ็ดนะครับขอกินแบบธรรมดาดีกว่าเบียร์ทิพย์ก็รอผัดกะเพรายามเช้านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลุยแล้วครับช่วงนี้กี่โมงเนี่ย9โมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวไปลุยต่อครับบ้านห้วยปงการอร่อยโอ้โหมดโอ้อะไรเนี่ยตายละครับแต่ข้าวซอยอร่อยมากเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวข้าวซอยต่อกินเยอะๆของเมทิปได้แล้วดูค่ะน่ากินมากว้าวว้าวอ่ะกินแต่กะเพราเจ้าไม่นี่ค่ะอ๋อยินดีค่ะเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวใส่พริกอร่อยมากครับแต่เห็นว่ามดนี่คือแบบจัดจ้านเลยอันนี้ก็นี่อ่ะเปิดจับน้ำพ่นให้เบียร์ก๋วยเตี๋ยวมดไม่อิ่มเอาอีกนะคะกินเยอะๆมันยังไงเจอละเดี๋ยวพี่น้ำปลาก่อนนะครับครับคนเดินในห้องวันนี้ต้องมดพาไปดูอีกแล้วครับเราจะไปเส้นทางใหม่เนาะจะได้เจออะไรใหม่ๆเนาะรู้ว่ามารอบนี้เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยเนาะเยอะเลยค่ะไปบ้านเดี๋ยวถ้าทันชาวนาเขาเกี่ยวข้าวจะไปดูกันค่ะเกี่ยวข้าวไร่หรือข้าวนาคะข้าวนาข้าวนากับข้าวไร่นี่แตกต่างกันไงครับอ๋อนาคือเป็นพื้นราบไร่นี่คือจะเป็นบนดอยกับไอ้เบี้ยบนดอยไม่แต่เม็ดข้าวก็จะไม่เหมือนกันเม็ดข้าวดอยนี่จะเป็นเม็ดป้อมๆใช่ไหมส่วนเม็ดไม้เข้าวไม้เรียวๆยาวๆใช่แต่ข้าวไร่ไม่ใช้น้ำใช้น้ำฝนใช่ใช้ฝนใช้ไม่ใช่รอคอยฝนไม่ใช้สารเคมีรอคอยฝนจากฤดูตามธรรมชาติแล้วก็คือลุ้นเอาถ้าไม่ตกคือตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวเคยมีไหมครับที่แบบฝนไม่ตกแล้วแบบตายเลยมีไหมมีบางคนมีมีหรอน่าเห็นใจเนาะแล้วก็ผลผลิตอยู่ต้องเสียแรงเปล่าก็ต้องลุ้นกับธรรมชาติจริงนะข้าวไร่ครับอ่ะชิมมดชิมพี่ได้นะข้าวร้อนๆที่เบสิกของน้องนะเราอร่อยไหมเนี่ยใส่ตะไคร้ใช่ไหมเมื่อกี้กับมะนาวพี่ไปฝากพ่อกับแม่ไหมเนี่ยว้าชอบไหมชอบค่ะเอาฟังเนาะกินด้วยกันเนาะเจ้ากินด้วยกันอ่ะน้ำมดพร้อมแล้วโอ้โหเท่มากวันนี้จ้ะไปค่ะคงเอี้ยงซ้อนไปนะครับไปค่ะไปนู่นแล้วสาวเราอ
แม่บ้านใครคะนุ้ยบ้านใครนะครับบ้านใครนะคะบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นหินนะครับก็ลำบากนิดนึงนะครับดีมากลำบากนะครับทางหินมันใหญ่จะเป็นหินแล้วก็มันจะไม่เรียบครับทางครับดูเหมือนไปก็ได้ต้องมาจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับอยู่ไปละไปแต่ไหมส่วนใหญ่เป็นหินแบบนี้นะข้าวโพด
เด็ดปุกเดียลำน้ำที่สี่แล้วเจ้าโอ้สวยไอ้ใสปลาไหมเนี่ยน้ำใสมากไปตามไปแล้วใสจริงครับโอ้โหโอเคโหดใช้ได้ไหมครับสุดไปจะนัดหรือจะอ้อมคุณเหรอว่าเส้นทางแรกที่บนบอกมันน้ำท่วมใช่แล้วก็เลยมาอีกเส้นทางเส้นทางนี้ก็โหดนะเนี่ยก็จะได้เดินเท้าเข้าไปอีกอ่ะครับจะได้จอดรถฝั่งน้ำแล้วก็เดินเท้าเข้าไปเจอแล้วครับได้แล้วนี่ก่อนเดินโอ้โหโอ้โหโอ้โหขับผ่านแม่น้ำครับไปไปครับโอ้โหแม่น้ำของจริงเดี๋ยวน้ำมันลึกนะเดี๋ยวนี้ไม่ลึกนะโอ้โหโหดนะเนี่ยแล้วสุดยอดครับไปเรียกนะครับข้อมือต้องแข็งนะเนี่ยเส้นที่6แล้วใช่ไหมเจ้าไปได้นะนี่น้ำใสมากอ่ะตรงซ้ายมือนะครับเป็นมหันต์ปลานะใสป่ะน้ำใสละเย็นต้นไม้ใหญ่เยอะครับไม่ร้อนไม่ทุกข์ละครับโอ้ครับถนนหรือแม่น้ำนี่น่าจะแม่น้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวเกียร์สองได้แล้วก็เอาเกียร์หนึ่งทางเงี้ยต้องเกียร์หนึ่งครับโอ้นี่งามครับเออทางนั้นน่ะลั่นนะอ่ะไปครับอู้
ราได้มาสัมผัสครับเอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายตรงนี้นะครับฮะตรงไหนเพราะว่ามันมีแม่น้ำใหญ่อยู่ข้างหน้าเราต้องจอดตรงนี้ใช่ไหมครับจอดแต่ไปจอดข้างหน้าก็ได้นะคะในป่าจอดไหมคะรถจะจอดที่ร่มมันไกลจากนี้เยอะไหมข้างหน้านี่บอกว่าเดี๋ยวเดินเท้าขึ้นไปนะครับหาที่จอดรถก่อนตรงนี้นะแม่นโอ้รถไปไม่ได้หมดเอารถไปจอดในนี้แหละนี่ขวามือนี่ไปที่ไปไหนนะมานะไม่เห็นเดี๋ยวข้ามได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวขอลงไปดูกันไม่ได้เบียร์เลิกได้รถเตี้ยรับประกันซ่อมให้ก็ไปเลยไม่ได้ตรงนู้นมันจะเลิกหน่อยถ้าน้ำลดเราจะไปได้เนาะแต่น้ำขึ้นพี่จะไปอ่ะแม่ไปอยู่ไม่ลดเท่าไหร่นะน้ำไม่ลึกเท่าไหร่เนาะไม่เท่าไหร่เนาะไม่ลึกเท่าไหร่ได้ไหมได้เนาะอ๋อแล้วพ่อไปไหนไปค่ะรีบรถพ่อน้องมดค่ะไปเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนะคะเรารถมอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงใต้ร่มไม้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผ่านไปไม่ได้นะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ครับก็ต้องใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นไปข้ามน้ำตรงนี้แล้วเราก็เตรียมเสบียงเตรียมของกินเพื่อที่จะไปทำกันยามกลางวันนี้แล้วก็เจอฝูงผีเสื้อผมยังเจอฝูงผีเสื้อเหมือนเด็กได้ของเล่นนะอ่ะแล้วก็จะไปที่เป็นไร่ข้าวนะน้องมดเนาะนาข้าวครับนาข้าวแล้วก็เป็นแม่น้ำสายใหญ่ตรงนี้นะโอ้โหที่จะเอาข้ามอ่ะถ้าเมื่อกี้เราเอารถมอเตอร์ไซค์มามีสิทธิ์ไหลไปได้นะครับแต่ว่าดูครับน้องมดสุดยอดมากนี่โอ้โหเราต้องเดินเท้าข้ามไปนะขออนุญาตเซลฟี่ตัวเอง360องศาตัวนี้ครับแม่น้ำนี่เรียกว่าเป็นน้ำอะไรครับแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำห้วยปูการน่าจะเส้นเดียวกันนะอ่ะน่าจะเป็นแม่น้ำห้วยปูการครับโอ้โหโอ้ลึกอ่ะเนี่ยถึงว่ามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ครับโอ้ป่ะโอ้สุดยอดครับนี่ป่ะเดินเท้าไปครับจะเจอแม่น้ำอีกไหมครับอีกหนึ่งแม่น้ำป่ะโอ้ไม่ธรรมดาครับทริปนี้
เอาให้สุดแล้วก็หยุดที่ความสวยงามครับป่ะสาวๆเดินนับละน้ำมดใช้เวลาเดินอีกนานไหมครับไม่แน่ใจ ไม่นานของหนูแต่นานของพวกพี่ใช่ไหม อ๋อแต่ว่าเป็นทางเรียบใช่ไหมครับก็ยังดีกว่าการทางขึ้นดอยนะก็ไม่รู้นะว่ามาบ้านเนาะก็เหลือของลงมาหมดไงอ๋อไปเลยเดี๋ยวเราเอาไปฝากชาวบ้านชาวบ้านจะมีภาชนะใส่ไหมเนี่ยมีเนาะโอ้เส้นทางตรงนี้ก็ปลูกข้าวโพดครับเดินแล้วก็เดินครับขี่มอเตอร์ไซค์เลาะตามลำห้วยนะรอบนี้อ๋ออีกทางหนึ่งแม่น้ำจะแรงกว่านี้ครับโอ้แล้วนี่ห้างไรหรือเปล่าห้างนาเนาะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากมานอนแล้วเนาะต้นน้ำนะนอนระเบียบที่ครับคนอยู่ต้นน้ำมันเนาะครับมีคนอยู่ไม่เป็นไรครับเดินก็ได้จะดูไหมต้นน้ำเลยอ๋อโอ้นี่ปวดท้องฉี่อ่ะไปแต่ว่ามีต้นน้ำไหมครับเขาก็พักกันอยู่ที่นี่เนาะเฝ้าไร่นี่ไงมีคนอยู่แน่นอนเพราะมีกาต้มน้ำดูบรรยากาศครับสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะไม่มีมีคนอยู่เขาไปทำงานอยู่นี่เขาไปทำงานกันอยู่เนาะโอ้บรรยากาศดีน่าจะเป็นห้องน้ำธรรมชาติครับอ่ะเดินไปต่อครับโอ้ต้นอะไรนะต้นที่เอาให้หมูมันจะคันๆเลยคันใช่ไหมเนี่ยโอ้เป็นงี้เลยจ้ะไปเลยก็ยังมีความชันนิดนึงนะครับไหวไหมดูเขาเนี่ยจำไม่ได้ก็ไปถามก่อนนะก่อนกินตอนเด็กๆนะเนาะมันเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยต้องแดงเหลืองอ่ะกินก่อนอันนี้มันไม่สุกนี่ไม่สุกอ่ะเปรี้ยวๆหวานต้องเหลืองๆหน่อยนู่นค่ะส่วนข้าวโพดน้ำมดจะมีนาอยู่ตรงนู้นพ่อนาน้ำมดข้ามน้ำมาเลยเหรอคะว้าวคือเก่งเนาะเนาะแบบข้ามแม่น้ำอย่างนี้เลยอะแล้วเวลาขนกลับล่ะคะโฟวิวเท่านั้นไม่ใกล้นะคะเนี่ยไกลนะไกลอยู่ครับประมาณกิโลนึงถือว่าเดินมาพอสมควรครับอ
อ๋อตรงหน้านี้ค่ะจุดหมายของเราเอากับข้าวไปกินกับชาวบ้านเนาะได้ยินเสียงแม่น้ำแล้วโไปเลยใสลงมาล้างอีกรอบเลยเจ้าตรงนี้เกี่ยวเสร็จแล้วชาวบ้านเกี่ยวก็เสร็จแล้วตรงนี้ใช่ค่ะโอ้สุกเกี่ยวเสร็จก็ต้องตักไว้อย่างนี้แล้วก็เอาให้แห้งถึงจะขนไปเนาะเก็บอีกแล้วก็ต้องตีค่ะครับเจอสะพานไม้มีปลาน้อยว่ายน้ำอยู่ก็มีปลาตกปลาอยู่นะตอนนี้เขาอนุรักษ์ไหมครับอนุรักษ์นี่จับได้เนาะจับได้ค่ะกินได้เลยมีตัวปลาอยู่นะครับไปน้ำมากดอกหญ้ากินได้เหรอคะไปเรารีบไปดูชาวนาเกี่ยวข้าวก่อนของกินฝากไว้ตรงข้างได้ตรงนั้นค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้อะไรคะอัลโมชูเปอร์อัลโมชูเปอร์แต่เดี่ยวเอาไปทานกันนะพี่ค่ะเดี๋ยวมากินด้วยนะคะเขาทำเสร็จร้อยแล้วนะอ้าวเขาไปทานที่ไหนทั้งหมดข้างล่างเนี่ยค่ะมีเชียงรายอีกเชียงรายแสดงว่ากินสองที่เหรอคะมากินตรงนี้อ๋อว้าวดูบรรยากาศที่เบียเดินท่ามกลางไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดไปดูนาข้าวโอ้โหเป็นฝักแล้วนะแม่นฝักข้าวโพดแล้วใหญ่แล้วค่ะแต่ยังไม่แก่ถ้าแก่มันจะเป็นสีเหลืองนี่เกี่ยวเรียบร้อยนี่กำลังเกี่ยวพ่ออยู่ไหนคะอ๋อเขาเกี่ยวแล้วครับไปดูสวัสดีค่ะไปดูอัลโมชูเปอร์อัลโมชูเปอร์เดี๋ยวไปดูเขาเกี่ยวข้าวแป๊บนึงนะโอ้เขาปิ้งหมูย่างหมูก็ตรงนี้ครับต้มน้ำกันตรงนี้นี่ก็เป็นที่พักของชาวบ้านนะก็มีเปลนอนพักผ่อนหย่อนใจครับแต่ว่าเรากินข้าวอีกที่นึงครับที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับสาวๆก็เดินพักผ่อนกันเนาะกินน้ำครับครับไปเดี๋ยวผมจะไปดูชาวนาชาวไร่เก็บเกี่ยวข้าวนะโอ้โหยังทันอยู่ครับไปไปตรงไหนครับ
เอาได้ให้น้องมดนำทางเราไปครับโอ้มีปลาด้วยน้องมดเห็นไหมมีค่ะปลาน้อยค่ะเออปลาน้อยนะน้องหนามนะครับป่ะโอ้หนามเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือเก็บเกี่ยวแล้วก็ตากให้แห้งตากให้แห้งเสร็จต้องเอามาทุบใช่ไหมครับเอามาตีโอ้อากาศค่อนข้างร้อนใช่ได้ครับล้อมรอบไปด้วยน้ำลำธารไปดูครับนี่เขาจะตากข้าวไว้ตรงนี้นะเกี่ยวเสร็จแล้วตากไว้ตรงนี้เลยโอ้โหดูเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วอ่ะนี่โอมูชิเปอร์โอมูชิเปอร์นะนี่คุณพ่อนะโอมูชิเปอร์คุณพ่อน้องมดโอ้โหใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ข้าวนะครับโอ้โหเกี่ยวกันสดๆเลยอันนี้ช่วยกันกี่คนครับ 4-5 คนเนี่ยเหรอครับค่ะเดี๋ยวก็ได้เวลาพักกินข้าวแล้วเนาะโอ้โหนี่ครับอันนี้คือเหลือตรงนี้คือใช้เวลาอีกนานไหมครับเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะมดที่ได้มาสัมผัสเห็นวิธีการเกี่ยวข้าวเขาใช้เขียวนะน้องมดจะเกี่ยวข้าวรับชมครับโอ้โหครับโอ้โหเรามาตอนแบบเขาใกล้เสร็จกันแล้วนะครับเหนื่อยไหมครับคุณพ่อหายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเนาะครับน้องมดก็ช่วยคุณพ่อเกี่ยวนะแล้วคุณแม่ไปไหนแล้วครับอ๋อคุณแม่อ๋อนี่คุณแม่เอามาชิปเปอร์คุณแม่แปลงร่างเราจำไม่ได้อ๋อแล้วนี่ก็เป็นญาติๆของน้องมดนะครับโอ้โหยอดครับก็มาถึงที่แล้วเนาะเดี๋ยวเกี่ยวนี่ให้เสร็จสักพักหนึ่งเราจะเติมพลังด้วยการกินข้าวเนาะครับคุณพ่อทำอะไรกินครับอย่างกับวันนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันข้าวคือคนอะไรนะคนเจ้าของจะเป็นคนทำกับข้าวอ๋อที่คือเรามาเกี่ยวให้เขาใช่ไหมมาช่วยเขาจะทำกับข้าวเลี้ยงอ๋อเจ้าของคือคนไหนครับอ๋อมาชูเปอร์คนนี้ทำอะไรกินครับกลางวันนี้ครับปลากระป๋องอ๋อปลากระป๋องทำเป็นเมนูอะไรครับใส่ผักใส่อะไรอย่างเงี้ยครับรออ๋อครับครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปกินข้าวเลยเนาะครับน้ำมันก็ร่วมด้วยช่วยกันครับโอ้มาถึงก็ขยันเลยน้ำมันเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนานหรือยังครับน้องมดครับเกี่ยวนานแล้วค่ะตอนหนูไปอยู่เชียงใหม่หนูก็ไม่ได้กลับมาอ๋อจ้าโอ้โหนี่สัมผัสแบบใกล้ชิดครับอันนี้จะเอาให้เสร็จเลยเปล่าครับน้องมดครับเอาให้เสร็จเลยเนาะอ่ะได้เดี๋ยวเราจะมาให้ชาวบ้านเกี่ยวให้เสร็จกันตรงนี้เลยครับย่าไปกาครับนะครับต่อข้าวที่เราเกี่ยวไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเนาะเขาเกี่ยวแค่ครั้งเดียวครับโอ้น้องมดขยันขันแข็งมากครับมานำทางมาถึงที่แล้วก็ช่วยเกี่ยวครับบอกว่าจะเอาให้เสร็จตรงนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดมากขยันจริงๆครับ
นึกว่าขอดูข้าวนะครับแป๊บนึงนะตรงนี้แสงไม่เข้าครับสุดยอดมากเลยครับโอ้โหขยันจริงจ้ะน้ำมดกับพ่อมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวในยามกลางวันนี้กันนะน้ำมดสุดยอดมากเลยเหนื่อยไหมคะเนี่ยได้เนาะครับคุณพ่อพักกินข้าวใช่ไหมครับเนี่ยครับครับโอ้โหเป็นไงครัวคุณเอี้ยงท ับใจไหมทับใจเจ้าเจ้าทำไมถึงตาปืนงี้ล่ะเจ็บหลังเป็นโรคเจ็บหลัง